เชิญเลยทางนี้ทางนี้ปทอยู่นี้ปทอยู่นี่นักข่าวอยู่นี่ทางข้าวอยู่เนี่ยพบร้อยเวรที่จะมาแจ้งความนี้แต่เราสื่อมวลชนจะให้สัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ตรงนี้ก่อนเลยคุณครับวันนี้มาแจ้งความในเรื่องไหนอะไรบ้างคะก็มีคนที่เอาชื่อผมไปลงเป็นเจ้าของเพจนะครับแล้วก็มีการตัดต่อภาพต่างๆทำให้มันคนที่เขาไม่เข้าใจก็อาจจะเข้าใจว่าลุงเนี่ยสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ทำนี่เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับกลุ่มนี้ถ้าที่เราตรวจสอบเบื้องต้นมีการเคลื่อนไหวมานานหรือยังคะลุงก็ถ้าพี่ทนายท่านดูก็จะประมาณ2เดือนครับครับมีสมาชิกกลุ่มที่ 56,703 คนครับมีการเคลื่อนไหวเรื่องการขอรับบริจาคอะไรอย่างนี้ครับไม่ครับจะมีการมีเรื่องสูงนะครับที่ทางเราไม่สบายใจมากครับตรงนี้เราต้องมีการตรวจสอบเบื้องต้นหรือยังคะว่าเป็นใครที่ไปทำตรงนี้ก็ข้อมูลต่างๆในที่ทนายผู้บังคับขอย้อนถามมาในเรื่องของกรณีการแถลงข่าวของตำรวจครั้งล่าสุดนะคะว่าการฟังแถลงของลุงพลในวันนั้นนะคะเราสบายใจมากน้อยขนาดไหนคะลุงยังมีความกังวลในส่วนไหนยังไงไหมก็ถ้าเป็นเรื่องเวลาก็เป็นที่ท่านผู้บังคับเบียดได้ท่านได้พูดตั้งแต่แรกนะครับแถลงเรื่องเวลาที่มังคุดหายตัวไปคือเวลา 9:40 น. 9:49 น.นั่นคือมันเป็นเวลาที่ทางผมมีก็รู้สึกว่ามันต้องย้อนกลับไปดูว่าวันที่11พ่อแม่ชมพู่ปล่อยให้น้องชมพู่อยู่กับพี่สดิ้งตั้งแต่กี่โมงกันแน่ครับซึ่งมันน่าจะได้ข้อมูลมากกว่านั้นครับเงื่อนไขเวลา 9:11 น.ถึง 9:49 น.ลุงมองว่าตรงนี้มันจะยังกระทบกับลุงไหมคะมันก็ต้องมีบ้างครับเพราะว่ามันจะเป็นเวลาที่ผมอยู่กับป้าแตนโดยลำพังซึ่งไม่มีพ่อแม่ชมพู่อยู่อยากให้ตำรวจไปจี้สอบพ่อแม่เพิ่มในตรงนี้ก็ต้องดูที่เวลาครับว่าวันที่11พ่อแม่ชมพู่นะเขาได้ให้ลูกเขาทั้งสองคนอยู่ลำพังตั้งแต่กี่โมงแล้วมีใครบ้างอยู่บริเวณบ้านหลังนั้นครับแต่ว่ากระบวนการสืบสวนของตำรวจที่ผ่านมาเนี่ยที่ยึดจากโทรศัพท์มือถือยึดจากโน้ตบุ๊กเนี่ยตรงนั้นลุงมองว่ามันไม่มีความชัดเจนมันไม่น่าชัดเจนครับมันไม่ชัดเจนมันเป็นเวลาที่แคบมากครับมันน่าจะกว้างกว่านั้นครับในส่วนตัวของลุงเองการแถลงข่าวนั้นลุงพอใจไหมคะหรือว่ามันยังสร้างความกังวลตรงไหนไหมลุงก็มีพอใจเรื่องที่ท่านยังไม่แขวนคดีครับก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราจะได้มีหลักฐานต่างๆเข้ามาหยิบยื่นแล้วก็สามารถที่จะโยงไปคุกผู้ที่จะทำความผิดได้ครับแต่มันก็ยังไม่ได้ทำให้ตัวลุงเองพ้นข้อกล่าวหาใช่ไหมก็ยังคุ้มเครืออยู่ครับยังคุ้มเครืออยู่ครับอยากให้เขาทำตรงไหนเพิ่มเติมให้มันกระจ่างนะคะสำหรับเราก็อยากให้ทางชุดสืบสวนนะครับให้ลงไปหาข้อมูลที่เป็นจริงจริงนะครับให้ลงไปเกือบจะทุกพื้นที่ครับที่อยู่ใกล้ๆเคียงเพราะว่าบริเวณที่น้องหายนะจะสำคัญที่สุดครับคำถามสุดท้ายค่ะในส่วนของการสืบสวนการทำคดีต่อของตำรวจตรงนี้มันอาจจะมีในเรื่องของการเชิญตัวลุงเองไปเข้าเครื่องจับเท็จค่ะครับตรงนี้ลุงยังพร้อมไหมคะที่จะก็ยังยินดีตลอดครับครับก็ยืนยันมาตลอดว่าเรื่องอะไรที่ทำให้หาคนร้ายตัวจริงได้ผมยินดีครับครับถามทนายเกิดผลนะครับคดีที่มาแจ้งความปอทวันนี้มันเข้าข้อหาอะไรบ้างในวันนี้ใช่ไหมครับมีการมีผู้ไม่หวังดีตัดต่อรูปภาพของลุงพลแล้วก็คุณอุปริยะในการเอาภาพศีรษะบ้างเอาลำตัวบ้างไปตัดต่อกับสถาบันเบื้องสูงนะครับซึ่งเป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็มีการตัดต่อรูปภาพให้ได้รับความเสียหายตามพรบ.คอมข้อหาตามมาตรา14และมาตรา16และนอกจากนั้นก็จะได้มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษให้ดำเนินคดีตามมาตรา12สำหรับผู้ที่ตัดต่อรูปภาพเหล่านี้ด้วยครับเป็นการกระทำผิดกี่ครั้งครับมีการโพสต์กี่โพสต์
ที่รวบรวมมาอันนี้อยู่ในกลุ่มหรือว่าเปิดเป็นเป็นกลุ่มเป็นเพจใช่ไหมใช่เพจเฟซบุ๊กใช่ไหมชื่อกลุ่มลุงพลชัยยกยกสูงนิดนึงคุณลุงลุงพลยกยกสูงเทียบหน้าเราเลยซึ่งกลุ่มดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่กลุ่มของคนพี่โอ้ยกขึ้นมาโอเคอย่างนั้นแหละบุคคลอื่นสร้างขึ้นมาแล้วมีการแอบอ้างใช้ชื่อและรูปภาพซึ่งเนี่ยลุงพลเองได้มีการลงที่ประจำวันไว้เป็นหลักฐานไว้แล้วที่สพ.วานอนิวาสจังหวัดสกลนครไปเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานะครับวันนี้เราก็เลยเดินทางมาเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษกับคนที่ได้โพสต์รูปแล้วก็ตัดต่อนะครับมีหลายคนครับที่เรารวบรวมมาครับประมาณกี่รายฮะรายชื่อประมาณกี่รายชื่อบัญชีค่อนข้างที่จะเยอะครับมันมีทั้งเอารูปไปตัดต่อในเว็บพนันบอลก็มีนะครับสำหรับใครมันมีหลายคนทั้งตัดต่อและคอมเมนต์ครับนะครับแล้วก็มีการแชร์ก็ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะดำเนินการครับคนต่อไปอย่างไรนะครับแชร์ไปก็หลายหมื่นนะแชร์ไปก็หลายหมื่นตอนนี้ก็ยังแชร์ไม่หยุดใช่ไหมยังอยู่ครับยังอยู่ในอยากจะฝากบอกอะไรไปคนอื่นที่เขาไปหลงผิดที่แชร์ตรงนี้เพิ่มเติมไปอีกอยากจะบอกอะไรไหมฮะลุงพลอยากบอกอะไรมั่งก็อยากจะให้เขาหยุดการกระทำดังกล่าวนะครับซึ่งมันไม่เป็นผลดีเลยแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับแล้วก็ตัวเขาเองด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมีการมายื่นเรื่องแบบนี้เขาก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับซึ่งไม่ใช่ลุงพลคนเดียวที่โดนนะครับในกลุ่มดังกล่าวเนี่ยยังมีในส่วนของการพาดพิงถึงคุณอุ๊ยวิริยะด้วยแล้วก็มีข้อความที่พาดพิงมาถึงป้าแตนด้วยนะครับส่วนของคุณอุ๊ยวิริยะเองก็อยากจะพี่อู้ว่าไงพี่อู้พูดเลยก็มาเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับบอกว่าคนที่ทำแบบนี้มันไม่ดีนะบ้านเมืองเราเป็นคือมีแปลมีกฎหมายนะครับมีการพาดพิงนำรูปตัดต่อไปในทางที่เสียหายนะก็โดนไปเยอะนะฮะก็จะไม่อดทนอีกต่อไปจริงๆโดนมาตลอดชีวิตแล้วฮะเรื่องนี้อันนี้ถือต้องออกมาป้องกันตัวเองนะครับหมอปามีอะไรเสริมไหมไม่มีอะไรเสริมพี่แค่อยากจะเสริมเรื่องการที่เรื่องไทม์ไลน์ลงคนนิดหนึ่งเพราะว่าก่อนที่มันจะเป็นคดีความจะมีบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นคนในสายเลือดของน้องชมพู่เนี่ยเขาก็โพสต์ตามหาน้องชมพู่เนี่ยตอนเวลา 7:30 ถึง 9:00 นะครับซึ่งตัวนี้มันยังไม่เป็นเรื่องคดีซึ่งนี่มันเป็นเรื่องที่ตามหาคนหายอยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยไปติดตามคนนั้นด้วยเพราะมันคือคนในแต่เรื่องของน้องชมพู่ตัวนะครับนี่คือเราจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ซึ่งเขาพูดว่าเด็กหายเวลา 7:30 ถึง 9:00 นะฮะซึ่งตอนนั้นโพสต์ตามหาบุคคลหายนะครับซึ่งยังไม่เกี่ยวข้องคดีไงแต่มาถึงเวลามันมีการเปลี่ยนไทม์ไลน์อันนี้ผมก็จะว่าชุดสืบสวนเนี่ยเอาอะไรผมก็จะว่าดูจากอะไรนะดูยูทูบใช่ไหมแต่ไม่มีคนโพสต์ก่อนนั้นนะครับอยากให้ชุดสืบสวนนะไปถามคนที่โพสต์นั้นด้วยเพราะคนที่โพสต์นั้นก็คือการโพสต์ตามหาคนหายซึ่งตรงนั้นอ่ะเวลามันน่าจะชัดเจนเพราะตอนนั้นยังไม่เป็นเรื่องของคดีนะครับอันนี้คืออยากจะฝากครับคือหมอปลาเชื่อว่ามันมีความเชื่อมโยงกันมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่ผมโพสต์ทีแรกอ่ะมันเป็นการโพสต์หาคนหายและคนโพสต์ก็คือคนในสายเลือดเขาอ่ะซึ่งงานนั้นมันไม่มีผลอะไรกับคนข้างนอกโพสต์ด้วยใช่ไหมโพสต์ตามหาเด็กหาย7:30ถึง9:00แต่พอถึงเวลาวันนั้นชื่อสูบบอกว่ามันเปลี่ยนเวลาอีกอ่ะมันยังไม่ตายแต่มันเป็นผีไปแล้วหลอกกันซะแล้วอ่ะซึ่งอันนี้ผมมองเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ถูกไม่ควรเลยอ่ะโอเคครับลุงพลพี่อู้ถือเอกสารที่จะมามอบให้ตำรวจหน่อยเอาเปิดไปได้ครับเอาเท่าที่ได้อย่ารายละเอียดในสำนวนไม่ต้องไปเปิดเดี๋ยวก็ได้เข้าคุกกันหมดอ่ะเปิดออกไปผมก็ไม่อยู่ด้วยนะลุงพลลงตรงนิดนึงครับตรงนิดนึงนะครับลุงพลลงตรงนิดนึงโรงพักอะไรนะขออีกทีที่ไปลงบันทึกประจำวันไว้ใช่ไหมยังไม่ได้แจ้งความใช่ไหมสพ.วานอนิวาสครับวานอนิวาสบ้านเกิดผมครับประเด็นเรื่องสื่อฝากมาเลยครับลุงพลว่ามาเลยคืออย่างนี้นะครับคือเนื่องจากว่าในวันแถลงข่าวที่ผ่านมาครับมีสื่อบางสำนักเนี่ยได้มีการนำเสนอข่าวในลักษณะของการชี้นำนะครับพาดพิงด้วยพาดพิงนะครับตรงนี้เนี่ยในส่วนตรงนี้ผมอยากจะฝากถึงพี่สื่อมวลชนนิดนึงนะครับในการนำเสนอข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับคดีนี้นะครับเนื่องจากว่าตำรวจเองก็ทำงานอย่างหนักแล้วนะครับอย่าให้กระทบถึงพนักงานสอบสวนหรือชุดสืบสวนที่ทำงานในคดีจะต้องรู้สึกอึดอัดใจในการนำเสนอสื่ออยากให้
สื่อนำเสนออย่างตรงไปตรงมาไม่ชี้นำว่าเป็นบุคคลใดหรือว่ามาให้ร้ายลุงว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับเพราะท่านผบ.ตร.ก็ยืนยันชัดเจนแล้วว่าณวันนี้ยังไม่มีการสงสัยใครเป็นพิเศษดังนั้นไม่ว่าจะอย่างไรแล้วลุงพลก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามบทสันนิษฐานข้อกฎหมายดังนั้นฝากว่าอย่าชี้นำสังคมมากเกินไปนะครับอยากให้นำเสนอข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยไม่เกิดความแบ่งแยกกันนะครับลุงเนาะครับใช่ครับสบายใจขึ้นยังอ่ะลุงครับเพราะว่าที่ได้ฟังท่านแถลงวันนั้นก็คือท่านก็พูดชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีใครเอาตำแหน่งไปให้ลุงซึ่งมันเหมือนกับว่าทุกคนที่เคยเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยทุกคนก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ถ้าตามใบที่ยังไม่มีหลักฐานเข้าไปชี้ชัดว่าคนนั้นเป็นคนทำคือเราไม่อยากให้เกิดความแตกแยกทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาทั้งหมดเนี่ยเราอยากจะให้มันเป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับให้ตำรวจได้ทำงานอย่างเต็มที่ไม่อยากให้พุ่งเป้ามาทางคุณลุงหรือว่าไปทางที่บ้านน้องเหมือนกันเราไม่อยากจะให้มีการแบ่งฝ่ายกันเลยนะครับเพราะตอนนี้เราก็เกิดความแตกแยกพอแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาที่มาที่มามีการนำภาพมาตัดต่อเกี่ยวกับหมู่เรื่องสูงนะครับครับข้อมูลที่ตั้งเปิดให้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกันนะคะสองข้อมูลแต่ร้องทุกคนไม่ได้คนเดียวพี่อู๋แจ้งด้วยเปล่าพี่อู๋แจ้งด้วยใช่ไหมผู้เสียหายโอเคแจ้งด้วยสองคนเหมือนกันครับการทำคดีเดียวกันท่านเดียวเบอร์ติดต่อคุณทนายเบอร์เดิมนะคะเอาเบอร์เดิม083134252ครับคดีบนเฟซบุ๊กเหมือนกันนะคะนี่ใช่ไหมใช่ใช่ไปกองพันเงินก็มาทนายเข้าไปเลยแล้วปิดประตูบ้าหมดเลยนั่นไม่เป็นไรนั่นไม่เป็นไรครับผมครับ